มาต่อเมื่อสักครู่นะครับที่เป็นต่อขนาดแต่ว่าข้อดีของเดลต้านะครับอย่างที่บอกมันต่อถึงกันหมดถูกไหมลักษณะนี้ข้อดีของการต่อแบบนี้นะครับสมมติฐานตรงนี้ก็จะเป็นขึ้นไปที่กาบานะครับนะครับข้อดีของมันนะครับข้อดีก็คือสมมติค่าอิมแพคได้ละค่าความต้านทานได้นะครับไม่เกิน5โอห์มนะครับได้แล้วเสร็จปุ๊บกรณีที่ใช้เป็นนานนะครับเกิดการทำลุเช่นขั้วต่อสายขาดสายมีปัญหานะครับนะเกิดตัดยาวจอบเป็นขุ่นพลาดแต่จริงไม่น่าถึงแบบว่าลึกตั้ง30เซนนะครับนะพวกนี้นะครับถ้าสมมติกรณีขาดไป1เส้นเห็นไหมครับมันก็ยังถึงกันอยู่นี่คือประโยชน์และข้อดีของมันนะครับในการต่อลักษณะนี้ส่วนใหญ่เขาก็เลยแนะนำให้ต่อแบบนี้มากกว่าการต่อแบบขนาดที่ไปเรื่อยๆนะครับไปเรื่อยๆอย่างนี้ลักษณะนี้นะครับเขาถึงแนะนำให้เป็นแบบเดลต้าจะดีกว่านะครับงานที่ผมเจอบ่อยเลยพอตอบเสร็จเรียบร้อยถ้าปูนปิดถ้าแบบนั้นไหมได้ครับปูนปิดผมจะเหลือไว้ให้เขาถึงให้ใส่เป็นนี่ไงครับเป็นตัวม็อกฝานะครับแล้วก็ปิดชิดเกินต่อปูนปิดฝาปูนปิดไว้ถ้าเกิดไม่ใส่ก็ต่อไปเลยมันพวกนี้ครับไอตัวข้อต่อส่วนใหญ่อะมันจะมีอยู่2แบบถูกไหมจะเป็นแบบไขกับตัวที่เป็นใช้ต่อละลายนะครับแต่ส่วนใหญ่เอาจริงๆในบ้านเราของเราไม่ค่อยใช้เป็นหลอดละลายถูกไหมเราไม่ค่อยใช้วันทามอยู่แล้วใช้แบบไขใช่เราใช้แบบไขนะครับต้องจีบแตกด้วยก็ขันแน่นไปแนะนำที่ถ้าตัวขันเนี่ยให้เป็นตัวแคมล็อกอย่างนี้เป็นประกับอย่างนี้ดีกว่านะครับอย่าไปใช้เป็นหัวใจที่เป็นเขี้ยวกดเป็นตัวเดียวนั่นก็อยู่นะครับส่วนในตัววิลดิ้งหรือตัววันทามเนี่ยตัวที่ใช้เป็นหลอมละลายนะครับส่วนใหญ่มันจะใช้แบบในงานพวกสายล่อฟ้างานอะไรเงี้ยเพราะว่าต้นทุนตัวนึงก็ค่อนข้างจริงๆก็ไม่แพงนะแต่ว่าแม่งเขาไม่ค่อยใช้กันร้อยกว่าบาทใช่ไหมร้อยกว่าบาทประมาณ175แต่ซึ่งเวลาใช้มันค่อนข้างยุ่งยากนะครับมันไม่ง่ายเหมือนเอาแท่นของแดงแล้วก็ประกาศต่อทำไมถึงต้องปิดเพราะว่าจริงๆอ่ะสายดินนะครับไม่ได้ติดตั้งเสร็จแล้วเนี่ยใช้ได้เลยนะใช้แบบยาวไปเลยนะครับมันต้องมีการตรวจสอบนะครับอยู่เรื่อยๆคือไม่ใช่ว่าเปิดฝาลดน้ำลงปากเป็นบ้านนั้นไม่มีนะครับแต่ประเด็นคือมันต้องมีการตรวจเช็คค่าอยู่เรื่อยๆนะครับปีนึงเช็คทีนึงอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าไอ้พวกเนี้ยอายุการใช้งานของหลักดินลักษณะนี้ไม่ได้นานมากนะครับไม่ได้นานมากประมาณ5ปี10ปีประมาณนี้นะครับขึ้นอยู่กับตัววัสดุด้วยนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกคือมันเป็นเหล็กและชุบนะครับถ้าได้มันเป็นเหมือนในตัวสายล่อฟ้านะครับมันก็ขออนุญาตกันวัสดุที่ใช้คนละเกรดกันนะครับลักษณะนี้คือต้องมีการตรวจสอบตรวจเช็คค่าความต้านทานอยู่เรื่อยๆนะครับนะไม่ใช่ว่าเหมือนบ้านเราอ่ะส่วนใหญ่มันใช้ชั่วคราวมันต้องยาวชั่วโคตรในลักษณะนี้สายไฟเหมือนกันนะครับสายไฟอายุการใช้งานของมันก็ประมาณ20นะครับประมาณ15ถึง20ปีนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็เรียบร้อยนะครับใช่มั้ย50จนกว่าไฟจะไหม้ครับงานของแตกรายงานครับนั้นเป็นพระสมเด็จเป็นพระสมเด็จนะแนะนำนะจริงๆอายุการใช้งานของสายไฟมีนะครับแล้วยิ่งถ้าเป็นเดินลอยแบบนี้นะครับสาย VF เดินลอยเนี่ยข้อเสียคือมันจะเซนซิทีฟกับพวกอุณหภูมินะครับนะพวกอุณหภูมิโดยรอบนะครับมันง่ายต่อการชำรุดนะครับการเดินร้อยท่อเนี่ยอายุการใช้งานมันจะยาวนานกว่าอันนี้ขออนุญาตเอาพวกงานไฟฟ้าเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเนาะนะครับตัวงานร้อยท่อเนี่ยผมเจอปัญหาอีกหนึ่งอย่างที่เจอบ่อยก็คืออะไรครับควันครับ
ใครเคยเห็นบ้างร้อยท่อแล้วเอาไอ้ตัวกันไกอ่ะฟันแล้วโค้งเคยเห็นไหมเอาไปดูนอกมีคืออาถามก่อนเราเดินร้อยท่อเพื่ออะไรเราเดินท่อร้อยสายเพื่ออะไรครับป้องกันอะไรครับหนูสัตว์แมลงความชื้นแต่ถ้าเมื่อไหร่ปุ๊บเอาง่ายๆกินผ้าเครื่องป้องกันแล้วเครื่องป้องกันมันแตกมันเกิดอะไรขึ้นเครื่องป้องกันแล้วเครื่องป้องกันมันรั่วมันแตกเกิดอะไรขึ้นไปร้านขายก็บันเทิงเลยครับใช่ไหมนั่นแหละเหมือนกันครับอายุการใช้งานสายมันก็จะสั้นลงครับและยิ่งเห็นเจอบ่อยพวกงานกล้องวงจรปิดถามว่าเฟรกเนี่ยหรือต้อย AMC เนี่ยราคาแพงไหมไม่แพงเนาะแต่ส่วนใหญ่ช่างมันเป็นสกิลที่ผมทำไม่ได้นะผมบอกไปก่อนเลยในการปั้นท่อเนี่ยปั้นแรงสั่นไม่มีผมแม่งผมพยายามลองหันนะใช้กันไกลลองปั้นดูไม่สำเร็จนะเป็นสกิลที่ผมทำไม่ได้จริงยอมรับเลยนะครับพยายามทำแล้วทำไม่ได้นะครับถือว่าคนนี้เขาทำลักษณะนี้ได้ถือว่าสุดยอดแต่ว่าไม่แนะนำให้ทำนะครับให้ใส่ท่อเฟกนะครับแล้วก็เจออีกรูปนึงที่ส่งให้ผู้เสือวันก่อนงานติดตั้งของโซล่าเซลล์ไอ้ท่อ AMC นี่แหละนะครับก็คือว่าใส่ท่อไปแล้วนะครับใส่เนื้อร้อยท่อมาอย่างดีเลยนะถ้าเราจะใส่ท่อเฟกนะครับมันต้องใส่ข้อต่อตรงก่อนถูกไหมให้ทายว่าทำยังไงเขาผ่าครับเขาผ่าไอ้ตัวเฟกอ่ะเขาผ่าแล้วพับได้ยังนะครับนะตัวละ5บาทซื้อติดไปด้วยนะครับแนะนำอย่าไปหาทำอย่างนั้นแล้วก็เจาะตัวไอ้นี่เคสของอินเวอร์เตอร์เจาะควานมันเลยแล้วก็เอาสายยัดเข้าไปนะเก็บมาAdapter, อะแดปเตอร์ไออะแดปสุดยอดพยายามนะครับเพราะว่าตัวเคสของอินเวอร์เตอร์เนี่ยมันจะเป็นอะไรครับอลูมิเนียมมันเอาไว้ระบายความร้อนนะระบายความร้อนนะครับช่วยระบายความร้อนพยายามจะเจาะตัวแรงมันนะครับอ่ะโอเคมีเสร็จยังตัวข้าวเสร็จแล้วเนาะโอเควันนี้ใครเอาเครื่องมือมาบ้างสว่านแบบมีไหมไม่ได้มาไม่ได้ตีมาเลยเหรอไม่ได้แจ้งไม่ได้แจ้งมีไหมมีครับอาจารย์มี2ชุด3ชุดแต่ละผมด้วยผมเสือมี1ชุดเพราะว่ามันต้องเอาไม้ออกนะครับต้องเอาไม้ออกก็คุยก่อนนะครับการยึดเครื่องมือกันในเครื่องมือนะครับถ้าสูญเสียหรือพังต้องซื้อคืนนะครับใช้อย่างมนุษย์ก็ใช้กันเนาะไม่ใช้แบบนั้นที่ผ่านมาผมเดินผมไม่เลยนะเป็นบัตเต็ดด้วยนะยอดใช้บัตเต็ดไม่ได้ไม่สุดยอดมากนะครับอย่างนี้ถ้าเกิดว่าในวันต่อไปที่อบรมเนี่ยผมก็เอาก็ติดเครื่องมือมาด้วยติดเครื่องมือด้วยครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะลงมือจริงๆอ่ะวันเนี้ยเราจะเลื้อยแอร์นะครับแล้วก็ติดตั้งใหม่เพราะว่ามันจะมีเครื่องมือหลวงอยู่ประมาณ10ชุดแต่ว่ามันไม่มีสว่านแบบเนี้ยมันมีของมือล้วนๆนะครับใช้มือนะครับนะเพราะว่าผมคิดว่าท่านนั้นมีความสุขนะผมแก่แล้วผมใช้มือนะครับเดี๋ยวเราจะช่วยกันรื้อก่อนอันดับแรกนะครับเดี๋ยวพักดื่มน้ำดื่มท่าเรียบร้อยนะครับจะให้รื้อชุดของมาเวลอ่ะที่อยู่ด้านหลังทั้งหมดนะครับรวมถึงบูทหรือไม้หรืออะไรออกเลยนะครับแล้วก็ส่วนแอร์ชุดนี้ชุดที่เป็นของเซนทันเนี่ยนะครับเดี๋ยวเรามาปั๊มดาวแล้วก็มาติดตั้งกันนะครับหรือจะติดชุดมาเวลก็ได้นะครับแล้วแต่ว่าตัวนั้นให้เลือกไว้ก่อนว่าจะต้องตัดนะครับจะต้องตัดทำชุดทดสอบอีกนะครับเพิ่มเติมลักษณะนะครับส่วนวันนี้จะถ้าเราจะติดตั้งแอร์จะติดตั้งเป็นชุดของตัวเซ็นทรัลแอร์เป็นหลักนะครับยังไม่ตัดถูกไหมตัดเองเลยพี่คู่บันดี้แต่แนะนำนะไอ้พวกชุดมาด้วยกันให้พยายามไม่แยกนะครับไอ้พวกชุดช่างแอร์อ่าช่างแอร์ยกมือสิ1 2 3 4 5 6เดี๋ยวขออนุญาตใครมาด้วยกันยกมือไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจัดชุดช่างแอร์ให้ก่อนอยู่ถ่ายกันเลยโอเค